ครับมันขึ้นที่นอนเราขึ้นลงนอนครับนี่เขาเรียกว่าลงนอนฐานนะครับก็กลางมุ้งเห็นไหมครับลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอยู่ให้ตานใหม่ครับเลี้ยงดูอย่างดีครับเอ้ามาหาตอนนี้ก็เป็นการสวดมนต์ก่อนนอนครับมาหาน้ำสวดมนต์นะครับครับนี่เป็นลงนอนฐานนะครับยากจะมาดูแบบนี้นะครับคนข้างนอกเขาไม่ให้ขึ้นมาดูนะครับว้าวได้ฮัมเรามาไหว้พระต่อไปเป็นไหว้พระสวดมนต์ครับก่อนนอนนี่เป็นอิสลามครับเขาว่าจะนิ่งแบบนี้สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตอนนี้ก็น่าจะเป็นเตียงนอนพระครูฝึกเขาครับครูฝึกก็มีเตียงคอยดูแลทำงานส่วนที่เป็นอิสลามก็จะไม่พนมมือแล้วก็ยืนในท่าสงบนิ่งนี่คือน้องที่เป็นอิสลามก็ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอาวิราหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจะเป็นผู้ฝึกของเราผู้ฝึกคอยดูแลทานใหม่อีกทีนึงจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดตอบนี่ครับก็เป็นเรื่องวินัยท่าสนุกนี่ชื่อฐานใหม่ครับยากที่จะมาเห็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่ทหารจริงเขาไม่ให้ขึ้นมาดูแบบนี้นะก็มีโอกาสดีได้มาถ่ายทอดชีวิตฐานใหม่ให้แฟนคลับแฟนเพจได้ดูกันนะครับเลิกทำทั้งหมดต้องข้าวราพุทธเจ้าสรรเสริญแบบนี้ทุกวันนะครับชีวิตฐานใหม่ผู้ฝึกก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับไม่ว่าทำอะไรผู้ฝึกเขาก็คอยดูแล
อิสลามส่วนเราไปดูน้องอิสลามครับก่อนก็จะมีพิธีละหมาดของเขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องที่เป็นอิสลามเขาก็จะมาแต่งตัวเตรียมตัวจะละหมาดก่อนนอนนะครับเนี่ยก็ดีครับผมว่าชีวิตทานใหม่ครับไทยพุทธเขาไหว้พระสวดมนต์เสร็จเขาก็นอนส่วนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามก็จะมาทำพิธีละหมาดก่อนนอนครับเขาก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับคอยทุกการปฏิบัติของด้านใหม่โอ้เขาก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับคงต้องจับการถ่ายทำชีวิตฐานใหม่ไว้แค่นี้นะครับให้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าก็ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นภารกิจก่อฐานใหม่ก็เป็นการพักผ่อนของเขาครับนี่ครับก็คงต้องจับการถ่ายทำไว้นี่กันนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับยูทูบโลกจะตากไทยอาร์มี่ครับขอบคุณครับที่ติดตามการปล่อยลูกเวท